มาติดตามศักยภาพของ True นะคะสำหรับ True Smart Merchant ผู้ช่วยร้านค้ายุคใหม่ค่ะติดอาวุธให้กับเหล่าผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะภายในงานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่12ณ Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งจัดโดยแมคโครหวังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ค้าปลีกนะคะให้สู้วิกฤตในยุคดิจิตอลด้วยค่ะเพื่อยกระดับโชว์ห่วยไทยให้เข้มแข็งพร้อมผ่านทุกวิกฤตล่าสุดแมคโครจัดงานใหญ่งานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสู่สำเร็จโชว์ห่วยไทยสู้ภัยเศรษฐกิจระหว่างวันที่2ถึง5มิถุนายนโดยได้รับเกียรติจากนายพูนพงษ์ไนยนาภาพรรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพันธมิตรทางการค้าร่วมด้วยณ Impact เมืองทองธานีนายจิรพงษ์บดีพงษ์ประธานการจัดงานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่12กล่าวว่าแมคโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีพันธมิตรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกรายย่อยให้เติบโตผ่านโครงการมิตรแท้โชว์ห่วยและกว่า16ปีได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากความสำเร็จของสมาชิกมิตรแท้โชว์ห่วยผสานกับการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เป็นสูตรสำเร็จเพื่อให้ร้านค้านำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นด้วย3สูตรสำเร็จให้ผู้ประกอบการร้านเล็กมีโอกาสแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ True Smart Merchant ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกลุ่ม True ที่ดึงเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G มาช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยให้สมาร์ทอย่างแท้จริงประเทศเราเริ่มเปิดแล้วนะครับร้านโชว์ห่วยเนี่ยต้องกลับมาดูแล้วว่าจะเตรียมตัวเองยังไงจะทำยังไงถึงจะสร้างยอดขายเพิ่มกำไรเอาความรู้ต่างๆที่อยู่ในงานนี้ครับรวมถึงจากทางพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น True Smart Merchant นะครับไปเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองให้แข่งขันได้เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยผมว่าวันนี้ร้านชงห่วยต่างๆเนี่ยต้องเร่งสปีดตัวเองเอาทั้งความรู้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆช่วยผลักดันตัวเองขึ้นมาด้านนายปเนศทองปันหัวหน้าสายงานธุรกิจ O2O และ True Food บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนกล่าวว่างานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่12 True ได้นำแอปพลิเคชัน True Smart Merchant ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมีช่องทางเพิ่มยอดขายลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์มากมายจากเดิมมีร้านค้าที่เป็นสมาชิก True Smart Merchant กว่า250,000 ร้านทั่วประเทศทั้งที่มีหน้าร้านและขายออนไลน์หลากหลายธุรกิจอาทิเครื่องดื่มร้านโชว์ห่วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับแอปพลิเคชัน True Smart Merchant นะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้โชว์ห่วยนะครับปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีเครื่องมือมีแพลตฟอร์มในการที่จะช่วยเหลือร้านค้าให้ทันสมัยขึ้นซึ่งร้านค้าสามารถที่จะเสริมรายได้กับตัวเองเพื่อจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับโดยเราอาศัยแพลตฟอร์มของทางTrue Smart Merchant เนี่ยแหละครับเพราะงานวันนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นร้านที่โชว์ห่วยที่เข้ามาเราก็อยากจะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับแมคโครในการที่จะพัฒนาโชว์ห่วยให้กลายเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยที่เข้ากับทีมงานวันนี้พอดีเลยในเรื่องของสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับสำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก True Smart Merchant สามารถสมัครได้ที่ LINE @truesmartmerchant หรือโทร1326ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ